คนสวัสดีค่ะปักกินข้าวอิ่มแล้วห้ามือเบากันค่ะเอาบักตมคนละนวยค่ะลูกนิ่มๆหน่อยลูกนิ่มๆหน่อยหวานนะคะเอามือมาหยิบเอาเลยล่างแล้วได้ค่ะแต่ว่าไม่ได้เอาปลายออกแกะไปทั้งปลายเลยนะคะนี่หอมมากกินไปแล้วก็บีบดมไปนะแอปเปิ้ลแน่ว่ามากค่ะปักกินเขากับข้าวผัดซีอิ๊วดำแล้วก็มีไส้กรอกวุ้นเส้นข้าวผัดซีอิ๊วดำแบบรสชาติหวานๆนะคะแบบเพื่อกินแต่เด็กหน่อยนะแต่ก่อนเนาะค่ะเด็กหน่อยกินก็กินกับกินง่ายง่ายค่ะง่ายกันมากกินง่ายให้กันตั้งเทือกับกินง่ายแต่แกงจืดนะคะแกงไม่ใช่แกงจืดเขาเรียกว่าแกงผักกาดดองกินอันนี้แล้วเราก็เสร็จเฮ็ดเบียกแน่จังน้อยเบียกเต็มหนาอยู่ค่ะซักเสื้อผ้าเอ้ยเก็บบ้านเอ่ยฝุ่นไล่หลายค่ะในบ้านไหมคะเก็บเรื่อยนะแต่ฝุ่นก็เยอะฝุ่นมาจากเสื้อผ้าเนาะค่ะยิ่งเสื้อผ้าที่เป็นแบบไหมพรมบอกหรือว่าที่ปานั่งอยู่นี่เป็นฟูกนะคะไม่อยากแตะเลยค่ะถ้าจะนั่งก็นั่งเลยอย่าไปจับขึ้นดึงขึ้นเยอะดูดฝุ่นกับดูดอยู่เอาไปสลัดก็เอาไปสลัดอยู่แต่ว่ามีมือมันเนาะค่ะค่อยๆนั่งไม่ให้ฝุ่นลอยอันนี้แฟนเพิ่นจะติดห้องให้ปลาค่ะเฮ็ดห้องส่วนตัวให้ปลาจะมีห้องส่วนตัวแล้วบ่มีเม็ดนะคะเนี่ยส่องไปเนี่ยไม่เห็นเม็ดเลยมากมากค่ะตัวน้อยๆเนี่ยมากกัดแล้วก็ดูดน้ำส้มจะหามาปลูกอยู่ค่ะปลูกที่บ้านแต่บางหน้ายังปลูกได้นะคะปลูกสมหาปีจะได้กินมาเนาะอยากไปอยู่บ้านแล้วล่ะค่ะแต่ว่าคนทำห้องก็จะทำให้ไปอย่างนี้มันเป็นเจ้าหญิงมันค่ะป้าฉันบ่ได้รู้สึกจะเป็นเจ้าหญิงขนาดนั้นสไตล์เอียงล่ะเดี๋ยวมีไฟแบบนี้เราก็ต้องจัดห้องอีกแค่ต้องการอยากได้แบบห้องส่วนตัวซื้อนะคะใจดีอยู่ค่ะนี่เป็นห้องส่วนตัวก็ที่เฮ็ดให้แต่ว่าก็จะเฮ็ดให้ทาให้เบื่อก่อนบ่ได้บ่เพิ่นว่าให้ลูกนิ่มๆก่อนก็บอกว่าหาแฟนฝรั่งซะอยากไปเอาแฟนฝรั่งบอกหลายเทื่อเลยค่ะตั้งเธอเขาก็อยากไปอยู่บ้านเขาเนาะค่ะพ้นอยู่ทางนี้ก็ดีมันเซฟมันหลายอย่างดีมองที่พ้นเกิดเนาะค่ะอยู่มองใดกันมองเจ้าของเกิดมันก็สิดีแต่ว่าถ้ามีคนหักกับไปอยู่น้ำกันมันก็จะรู้สึกแบบอุ่นใจเนาะค่ะเพราะว่าจะให้เอาเพิ่มป่ะว่ามันเอาเพิ่มให้เอาไม่เลยแบบมีก็มีใหม่ไปเลยเขาบ่ทิมเฮาง่ายๆได้ค่ะถ้าเป็นก็จังแป้นปะเนาะคนอื่นก็สิหลายคนอยู่ค่ะคนไทยเขาแฟนเขาไม่ทิ้งนะถ้าเป็นคนต่างชาติหรือว่าที่เรียกว่าฝรั่งเนาะค่ะเนาะที่ทิ้งจังไหนเขาตัดสินใจ
เอาเฮามามาแต่งงานมาใส่เป็นคู่ชีวิตเนาะค่ะถ้าไปกันไม่ได้จริงๆไปกันยากจริงๆถึงไม่ไปต่อลังเถอะเพิ่นว่าอย่าบอกคุณเลยในตะป่าเยอะในตะป่าเล่นของเงี้ยหน่อยเล่นขายของมันบ่แม่นเรื่องที่จะสมมุติบ่เอาเมียใหม่แต่เอาเมียเพิ่มหรือยังเพิ่นว่าบ่ป๋าคือบ่ถิ่มบ่ป๋าแต่จะเอาเพิ่มได้บ่แบบนั้นคือแบบเบากวนกันไปเบากวนกันมานะคะเขาบอกว่าบอจะไปโดดเพราะต้องเก็บไว้บ่ได้อยากเป็นแม่ใหญ่หรืออย่างเรื่องเทือกการเบากับเป็นอย่างที่เป็นประกาศิตนะคะเป็นแบบว่าคำเบาที่แบบตัดสินหรือว่าคือเบาลงไปเราห้องเฮ็ดจริงนะคะมันก็เลยแบบว่ามันก็เลยเป็นผลพวงนะคะเนาะคำเบาอย่างที่ศักดิ์สิทธิ์มันก็หย่อนห้องเฮ็ดตามที่ห้องเบานะคะเนาะบ่เคยเบานะว่าไอ้ถ้าไปหาคนใหม่น่ะเธอสิหาได้คือฉันบ่ คือแบบมันมีเรื่องเทือเนาะค่ะเนาะเฮาเว้าหยอกกันเฮาเฮ็ดยังต่อกันแบบดีๆนะคะก็บอกคนว่าถ้าสมมติว่ามือใดมือนึงน่ะเฮาบ่ได้อยู่นํากันน่ะฉันย้านเธอไปเจอคนที่บ่ดียันเธอไปเจอคนที่เขาบ่ดูแลเธอบ่ฮักเธออีหลีเขาซึ้งนะคะเว้าจังซั่นเขาซึ้งแต่ว่ามันเว้ามันจากใจเนาะค่ะเนาะแล้วทีนี้มันบ่ได้แค่เว้าซื้อมันปฏิบัตินําเนาะค่ะเนาะนั่นแหละมันก็เลยเป็นผลพวงสามีไม่อยากปล่อยไม่อยากให้เราไปไหนเลยทีนี้ป่าเป็นคนเว้าแล้วเบาแล้วคือถือเข้าเบาเจ้าของนะคะการที่เข้าถือเข้าเบาเจ้าของมันก็คือความศักดิ์สิทธิ์เนาะค่ะที่เข้ารักษาเข้าเบาเนาะค่ะเนาะคือจังไงเทือนึงเกิดสึนามิเนาะค่ะป้าก็บอกว่าฉันจะบ่ไปภูเก็ตอีกทั้งที่ภูเก็ตน่ะตอนไปนั้นมากมากค่ะงามงามและที่นี่พอตะเบาแบบนั้นแล้วมันเฮ็ดให้เจ้าของแบบว่ากักเจ้าของไว้ตรงนั้นนะคะเนาะคือแบบว่าแฟนก็ถามอีกอยู่สองสามเทือยกับบ่ไปนะคะก็เลยแบบว่ารู้สึกว่าคำบอกของเจ้าของเนี่ยมันกะเฮ็ดให้เฮาแบบว่าบ่สามารถคืนคำเว้าเนาะค่ะเนาะแต่มันก็บ่ได้เป็นเรื่องใหญ่หยังบ่ค่ะแต่ว่าถ้าปะเว้าแล้วคือมันเคยได้เว้าไปแล้วฉันบ่มีทางไปอีกฉันบ่ไปฉันเศร้าไปแล้วเนาะค่ะเนาะช่วงนั้นมันเกิดแล้วเฮากะอายุหน่อยอยู่เนาะค่ะเนาะอายุยังบ่ถึง30นะคะเนาะตอนเว้าและที่นี่ท่านหลังจากนั้นขึ้นมาแล้วเฮามีความเป็นผู้ใหญ่แล้วเฮาก็อาจสิบ่ได้เว้าไปในทางนั้นอาจสิเว้าว่าฉันย่านฉันบ่ไปหรอกอีหยังซี่อาจจะบ่ได้เว้าว่าบ่ไปเศร้าไปหรืออีหยังซี่เนาะค่ะเนาะเพราะว่ามันเป็นการกักเจ้าของเนาะค่ะเนาะกักด้วยการที่เฮาพูดไปแล้วอ่ะไม่อยากคืนคําเนาะค่ะเนาะแล้วค่ะคำเบามันกักตัวเองอยู่จักหน่อยเนาะค่ะเนาะแต่ว่ามันก็บ่แม่นสิ่งอีหยังที่บ่ดีหรอกค่ะเฮาปะคิดว่าเฮารู้ระวังมันก็โอเคอยู่เนาะค่ะเนาะแล้วก็คำเบาถ้าเฮารักษาคำเบาเนาะค่ะเนาะมันก็มีผลอีหยังล่ะดีบ่หรือบ่ดีคิดว่าจังได๋ค่ะการเบาแล้วก็เฮ็ดตามที่เบาเนาะค่ะเนาะนั่นแหละปากก็เลยฮายลอมหัวให้เจ้าของอยู่สิไปยุ่งเมืองไทยก็ยากค่ะแต่ว่าไป 2-3 เดือนนี่อาจจะไปได้หลังจากโควิดนะคะเนาะเห็นละค่ะพูดถึงว่าประเด็นมื้อนี้บ่มีหยังหรอกค่ะแต่ว่าเว้าไปลอยๆเนาะค่ะเว้าให้ฟังเนาะค่ะเนาะว่าคนฮักกันการเว้ากันสัญญาหรือกันประกาศสิทธิ์อีหยังไปนี่มันสำคัญอยู่มันเป็นอีหยังที่แบบว่าเฮ็ดให้เขาแบบว่าฟังไว้ในความคิดเฮ
เขาบอกอีกอย่างไปฟังไว้ในความคิดที่ท่านเขาบอกว่าเธอไปหาไผบ่ได้ดีคือบ่ดีเขาบ่ดีคือจังชันหลอกบ่ดีกับเธออย่างประมาณนี้นะคะนั่นแหละค่ะเฮ็ดให้เขาย่านไปนําอย่าให้บาปบุญบาปอย่าให้บาปเลยนะคะเนาะนั่นแหละค่ะโอเคค่ะป้าจักบอกอีกอย่างบอกไปเลยเดี๋ยวป้าสิไปแต่งตัวเล่นสกีเขินมาอย่างเล่นกระดานลื่นหิมะข้างนอกแล้วก็เติมพลังได้รับความเย็นๆแล้วก็เอากาแฟไปกินด้วยแล้วก็จะมาทําเวียกมือนี่ป้ามาอัปเดตเท่านี้นะคะเนาะเอายังมาบอกให้ฟังเอ้าป้าเอ้ยไปว่าลูกป้าไปตรวจเนาะค่ะเนาะตรวจไปตรวจหาหาไข่ค่ะแต่ว่าไม่ได้เป็นอะไรแต่ว่าเราก็ต้องรักษาตัวอยู่เหมือนเดิมนะคะต้องเซฟต้องกินอาหารผักผลไม้สีสันเยอะๆกินเนาะค่ะเนาะผักน้ำหัวน้ำห้าวยังกินได้ก็มากินช่วงนี้มีผักอย่างเนาะน้ำบานเนาะผักมันจะเกิดเนาะค่ะเนาะถ้าผู้ใดมีหัวมีห้าวนี่มันจะเวียนกันเกิดตลอดปีถ้าเขาปลูกไปหลายอย่างเนาะค่ะเนาะปลูกพืชแบบว่าที่สามารถกินได้ตลอดปีนั่นดีเด็ดน้ำหัวน้ำห้าวมากินเลยค่ะใบยาหนอกยานางเนี่ยต้องมีเนาะค่ะเนาะปลูกไว้เนี่ยตลอดชีพห้องผลละค่ะคิดว่ายานางมะยมตะลิงปิงมะขามเปรี้ยวๆเชอร์รี่เปรี้ยวบ้านเราเป็นวิตามินซีดีเลยค่ะบัดย่านไรขอบคุณพุทธีสิเลียงป่าไว้ทานะคะขุดสางามงามคนรู้จักเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวจะไปแอมแปะคอปลูกกระท่อมหน่อยนะเด้อให้เป็นบ้านพักตากอากาศน้ำนะเด้อเจอกันไหมคลิปหน้าค่ะอยู่กับความฝันที่แบบว่าพ่อสิเป็นจริงได้อยู่ค่ะลังเทือฝันกับว่าไก่เกินเอื้อมเนาะค่ะแต่บากอยู่กับชีวิตของเจ้าของทุกมือให้มีความสุขเนาะค่ะจังป่าอยู่กับหิมะซูมือนี่ในอนาคตอาจจะบ่มีโอกาสเนาะค่ะอนาคต2-3ปีข้างหน้าอาจจะห้องหายหาอยากมาหากับบ่มีทุกมื้อนี้อยู่กับหิมะอยู่กับความหนาวกะให้มีความสุขกับมันเนาะค่ะเนาะอยู่กับสิ่งใดให้มีความสุขกับสิ่งนั้นเนาะค่ะเนาะนั่นล่ะชีวิตเฮาตั้งเถื่อก็บ่อยากยากค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบายค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะบายค่ะแดดดีค่ะปะก็เลยอารมณ์ดีมื้อนี้